This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ในยุคสมัย AI ยังมีความจำเป็นต้องมีมหาวิทยาลัยหรือเปล่าคนที่จะตอบได้ดีที่สุดคือคนที่เพิ่งจะมาเป็นอธิการบดีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดร.วิเลิศภูริวัฒน์มีหลายคนที่บอกว่ามหาวิทยาลัยไม่จำเป็นซึ่งเห็นด้วยนะครับเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้องค์ความรู้ไม่จำเป็นครับและความเป็นมหาวิทยาลัยจากนี้ไปจะเปลี่ยนทิศทางไปทางไหนอย่างไรเป็นฝันที่เราอยากจะเป็นแต่มหาวิทยาลัยต้องกลับไปหาคุณค่าหลักหรือตัวตนของตัวเองว่าเราให้อะไรกันแน่ลูกหลานของท่านยังอยากจะเรียนมหาวิทยาลัยหรือไม่วันนี้ต้องฟังคำตอบจากคนที่บอกว่ากำลังจะเปลี่ยนให้จุฬาเป็น global university วันนี้ผมมาแสดงความยินดีกับอาจารย์วิเลิศที่ได้มาในตำแหน่งอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอบพระคุณมากครับและอย่างที่ผมเรียนกับอาจารย์ก่อนหน้าเข้ารายการว่าผมไม่แปลกใจเพราะตั้งแต่ผมได้พูดคุยกับอาจารย์ตอนที่อาจารย์ทำเป็นคณบดีของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีผมก็เห็นแล้วว่าอาจารย์เนี่ยไม่ช้าไม่นานก็ต้องมานั่งเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ที่จุฬานี่แหละครับขอบคุณครับแล้วคิดยังไงถึงได้มาสมัครตำแหน่งนี้ในขณะที่ความปั่นป่วนเกี่ยวกับเรื่องสถาบันการศึกษาชั้นสูงเนี่ยกำลังกระทบไปทั่วโลกครับครับจริงๆประเด็นนะครับเรื่องของตอนที่ได้ทำงานนะครับระดับหนึ่งงานบริหารก็เป็นนะครับท่านอธิการบดีท่านเก่าหมดวาระพอดีนะครับก็เป็นนะครับจังหวะในการสรรหาก็สนใจนะครับเพราะคิดว่างานการศึกษาเนี่ยไม่ใช่เรื่องของระบบการศึกษาในมหาวิทยาลัยแต่จากประสบการณ์ตรงคือผมว่าการศึกษาที่มีคุณภาพที่ดีนะครับจากประสบการณ์ตรงที่บริหารการบริหารการศึกษาคือการเปลี่ยนชีวิตคนเราปฏิเสธไม่ได้ในระบบทุนนิยมนะครับโอกาสที่จะคนนะครับนะที่จะมีหน้ามีรายได้เพิ่มขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับคงจะไม่ใช่เป็นเรื่องของการทำธุรกิจนะครับแล้วก็ร่ำรวยพวกนั้นยากครับแต่การศึกษาทำให้คนเนี่ยครับสามารถเปลี่ยนชีวิตไม่ใช่ตัวเองนะครับครอบครัวนะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องของคนคนนั้นเนี่ยและที่สำคัญทั้งประเทศไทยยกระดับขึ้นแล้วเพราะว่าเรามีองค์ความรู้มีองค์ปัญญาในการบริหารนะครับชีวิตของตัวเองได้ด้วยครับแต่ว่าการเปลี่ยนชีวิตนี่มันจำเป็นต้องเรียนมหาวิทยาลัยไหมครับไม่จำเป็นครับแต่ว่ามันเป็นการเรียนที่มีระบบระเบียบมากขึ้นเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าในระบบของชีวิตจริงนะครับเวลาไปสมัครงานบางคนไม่มีปริญญาอาจจะมีความรู้มากกว่าก็ได้แต่คำถามจะบอกเขาอย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยครับจะบอกเขาอย่างไรว่ามีมากกว่าหรือมีน้อยกว่าดังนั้นเนี่ยนะครับเราต้องเข้าใจโลกนิดนึงว่าโลกเนี่ยมันหมุนด้วยอะไรนะครับแล้วก็จะยืนยันได้ด้วยอะไรนะครับปริญญาไม่ได้วัดคุณค่าของชีวิตคนแต่ปริญญาเป็นหลักฐานทางกายภาพที่ยืนยันว่าเราได้ผ่านการเรียนรู้นะครับที่เป็นขั้นตอนระดับหนึ่งมาพอสมควรครับวันนี้ยังจำเป็นต้องมีมหาวิทยาลัยไหมครับในเมื่อความรู้หาได้จากทุกแห่งจำเป็นครับขึ้นกับการปรับตัวของมหาวิทยาลัยผมยืนยันว่ายังมีความจำเป็นมีหลายคนที่บอกว่ามหาวิทยาลัยไม่จำเป็นซึ่งเห็นด้วยนะครับมหาวิทยาลัยที่สร้างองค์ความรู้ที่เรียกว่า knowledge based university เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้องค์ความรู้นะครับไม่จำเป็นครับเพราะว่าเราสามารถหาความรู้ทางออนไลน์ได้ทางดิจิตอลได้ AI มาทดแทนได้ถูกต้องแล้วก็อาจารย์ที่เก่งที่สุดในโลกเราก็เรียนฟรีได้จากในออนไลน์แล้วครับผมถูกครับถ้าเรื่องของความรู้มหาวิทยาลัยโฟกัสว่าคุณค่าหลักของอะไรคือการให้ความรู้เราสู้ไม่ได้แน่ครับแต่เราต้องกลับมาหาตัวตนของเราแท้จริงแล้วมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นสถาบันให้ความรู้เป็นหลักแต่ให้ความฉลาดต่างหากให้ประสบการณ์ต่างหากงั้นมหาวิทยาลัยที่เป็น knowledge base เนี่ยครับจะถูก disrupt จากดิจิตอลอย่างแน่นอนแต่เราไม่ใช่นะจริงๆแล้วเนี่ยครับถ้าถามว่าวันก่อนมีลูกศิษย์นะครับเรียนจบไปโห10กว่าปีแล้วเปิดบริษัททางด้าน AI ใช่
เก่งมากเลยผมถามว่าสมัยเรียนได้เรียน AI แบบนี้ไหมลูกบอกไม่มีไม่มีแล้วมาเปิดบริษัทเองได้ไงงั้นแปลว่าปริญญาที่เราให้สมัยเขาเรียนเนี่ยครับเขาได้ความฉลาดระบบความคิดมากพอที่จะไปเรียนรู้อย่างอื่นเพิ่มเติมครับดังนั้นนั่นแหละครับคือหัวใจหลักนั่นคือคุณค่าหลักของมหาวิทยาลัยมิใช่หรือเพราะฉะนั้นอย่ามองเป็นความรู้ความรู้ล้าสมัยได้ครับครับเอาเด็กได้แต่ความฉลาดนะครับที่เราพัฒนากันขึ้นมาความคิดของคนเนี่ยจะอยู่ชั่วกาลปาวสานกับคนคนนั้นดังนั้นมหาวิทยาลัยมีบทบาทในการสร้างนะครับภูมิปัญญาภูมิความคิดแล้วก็ความฉลาดนะครับที่ติดตัวไปพร้อมกับทั้งจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคมนี่คือบทบาทของมหาวิทยาลัยที่ไม่สามารถถูกดิสรัปต์ได้โดยออนไลน์และแท้จริงแล้วเราไม่ได้ให้แค่ความรู้ออนไลน์ได้ความรู้เยอะแยะเป็นใช่ไหมแต่4ปีในร่วมอะไรเราได้ประสบการณ์ต่างหากมิใช่หรือ มันเป็น experience based และความเป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่ได้อยากเรียนแค่เอาความรู้เราตอนเรียนปริญญาตรีเราได้เพื่อนเรามีมิตรภาพเราได้พูดคุยกันอย่างนี้นี่คือความรู้สึกของความเป็นมนุษย์ที่ผมคิดว่ามีคุณค่าที่ไม่สามารถทดแทนได้โดยเทคโนโลยีถ้าอย่างนั้นถ้าเรามองลึกจริงๆแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยต้องกลับไปหาคุณค่าหลักหรือตัวตนของตัวเองว่าเราให้อะไรกันแน่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองอาจจะมองแค่ผิวเผินว่าอ๋อถูกดิสรัปต์เพราะว่าความรู้หาได้ความรู้หาได้ครับใช่เชิญเลยครับแต่สิ่งที่ไม่ได้คือนะครับประสบการณ์นะครับมิตรภาพนะความคิดความอ่านนะครับนะการปรับตัวการเข้าใจสังคมหรือหลายคนพูดถึงเรื่องของซอฟต์สกิลใช่ครับดังนั้นแหละครับผมไม่ได้มองว่ามันเป็นซอฟต์สกิลนะครับนะแต่สกิลที่ซอฟต์คือสกิลที่เรื่องของอารมณ์เป็นสกิลที่เป็นเรื่องของอยากเรียกว่าไลฟ์สกิลครับอาจารย์พูดถึงคำว่า global ครับ university สำหรับจุฬาครับเป็นความทะเยอทะยานที่สูงมากนะ global นะระดับโลกเลยนะครับ global ตรงไหนยังไงและจุฬาภายใต้การนำของอาจารย์เนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนยังไงอีกต่อเนื่องจากอธิการคนเก่าครับคืออย่างนี้นะครับที่เราเขียนในวิสัยทัศน์เนื่องจากผมเองนะครับก็เป็นอาจารย์นะครับที่ปรึกษามาสอนทางด้านยุทธศาสตร์เรื่องของการเขียนแผนเชิงกลยุทธ์ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนครับเพราะฉะนั้นเวลาคนเขียนวิสัยทัศน์นะครับจากประสบการณ์ผมนะครับถ้าใครฟังรายการอยู่เช็ควิสัยทัศน์ของตนเองเลยนะครับครับวิสัยทัศน์เนี่ยนะครับแปลว่าวิชั่นวิชั่นแปลว่ายังไม่เกิดขึ้นในเวลาอันใกล้ครับเป้าหมายคือปีหน้าเราสับสนระหว่างโกคือปีหน้าเป้าหมาย1ปีระยะสั้นระยะกลาง3ปีและยาว5ปีแต่วิสัยทัศน์ต้องยังไม่เกิดแปลว่าเราจะได้รู้ว่าเราจะไปทิศทางไหนซึ่งอาจจะไม่เกิดในช่วงอายุของการทำงานของเราเลยก็ได้แต่มันเป็นทำให้คนในองค์กรรู้ว่าเราจะไปทางเหนือละนะครับนะเราจะไปทางใต้นะดังนั้นเนี่ยครับวิสัยทัศน์ของการเขียนธุรกิจภาษาบริษัทคือวิสัยทัศน์ภาษาคนคือฝันครับฝันเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากฝันให้ประเทศเราเนี่ยครับนะเติบโตทางด้านคุณภาพการศึกษาผมก็เลยฝันวิสัยทัศน์เขียนว่าเราคือ global Thai University Thai University แล้วก็มีคำว่า global intelligent hub ด้วยนะที่อาจารย์พูดเนี่ยหมายความว่าจะเป็นฮับแห่งความฉลาดใช่ไหมที่อาจารย์พูดถึงต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าเป็นฝันที่เราอยากจะเป็นนะคือถ้าคนเนี่ยปราศจากฝันเราก็ไม่มีแรงในการทำงานวันนี้เราอยากให้คุณภาพการศึกษาไทยนะครับก้าวไประดับโลกวันนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นในยุคที่ผมเป็นอธิการบดีแต่อย่างน้อยนะคนรุ่นหลังหรือคณาจารย์ที่อยู่ในทีมเริ่มเห็นละเพราะฉะนั้นเนี่ยครับฝันให้ไกลแต่ไปถึงหรือไม่นะครับใช้เวลาแค่ไหนก็ต้องเป็นแบบนั้นสาเหตุที่ผมเขียนว่าเราเป็นวิสัยทัศน์เต็มๆคือถ้ายาวๆนะครับคือเป็น global Thai University เป็นมหาลัยไทยระดับโลกความเป็น global ไม่เหมือน international อ๋อครับ international คือแปลว่านานาชาติแปลว่าเราทำธุรกิจกับประเทศพม่ากับอเมริกาแต่ถ้า global เนี่ยนะ global brand แปลว่าเราไม่รู้สึกเลยว่าเป็นแบรนด์ของต่างชาติวันนี้คุณสุทธิชัยนะดื่มกาแฟไม่รู้พูดแบรนด์ได้หรือเปล่าแอบทายอินได้เราดื่มโค้กเนี่ยเราไม่รู้สึกเลยมาจากอเมริกาครับก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นของต่างชาติ มันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตปัจจุบันใช่ครับปัญหาประเทศไทยเศรษฐกิจไม่ดีเพราะอะไรเราไม่มีแบบนี้เลยนะครับไม่มี
ไม่มีแบรนด์เราขายสินค้าแต่เราไม่มีแบรนด์ผมทำรีเสิร์ชวิจัยอันหนึ่งนะครับนะประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือ GDP เราต่ำเนี่ยเป็นเพราะว่าเราไม่ใช่เพราะว่าเราไม่มีซอฟต์พาวเวอร์อย่างเดียวเราขายสินค้าคุณภาพดีแต่เราซื้อแบรนด์นะถ้าเรามองทีหน้าทึ่งเนี่ยแหละครับไป KFC เนี่ยไก่ทอดไม่ได้ขนมาจากอเมริกานะครับไม่ใช่ให้คนเนี่ยทั่วโลกทำงานให้เขาเขาอยู่บ้านเขานับเงินอย่างเดียวนะครับใช่ใช่คือแบรนด์แหละใช่ครับก็ใช่ไก่ทอดก็คือไก่ไทยนี่แหละใช่ครับแล้วพนักงานคนไทยหมดเลยคนไทยหมดเห็นไหมครับว่าเขาฉลาดดังนั้นถ้าเป็นแบบนั้นแล้วเนี่ยเรามีแต่ทำงานให้เขาแล้วพอได้เงินระดับหนึ่งก็ไปหมดเพราะฉะนั้นบางทีนะครับเราต้องกลับมาหาตัวตนว่านะมหาวิทยาลัยเองเนี่ยครับนะเราส่งอาจารย์ส่งคนหลายคนทำไมต้องไปยกย่องออกฟอร์ดฮาร์วาร์ดเอ็มไอทีเห็นไหมเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คนไปนะครับยิ่งกว่าซอฟต์พาวเวอร์ครับซอฟต์พาวเวอร์นักท่องเที่ยวมาเมืองไทยเนี่ยใช้เงินเท่าไหร่ครับแสนหนึ่งสองแสนดีใจแต่ถ้าคนไปเรียนเนี่ยนะครับมาเรียนเมืองไทยคนนึงใช้เงินไม่ต่ำ3ล้านงั้นการศึกษาประเทศไทยถ้าพัฒนาคุณภาพมันคือการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ด้วยแต่ตอนนี้เรามีแต่ส่งออกไปครับเงินหายไปเท่าไหร่ถ้าเรามานั่งเช็คตัวเลขกันเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมหาวิทยาลัยต้องลุกฮือกันขึ้นมาสร้างคุณภาพเพื่อสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศไทยดังนั้นวันนี้บทบาทของมหาวิทยาลัยไทยไม่ได้เป็นเรื่องของแค่คุณภาพการศึกษาเท่านั้นแต่เราสามารถมีบทบาทในการยกคุณภาพเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้นได้ครับนั่นคือที่มาครับจุฬาจะเริ่มยังไงที่จะเป็น global university ครับวันนี้ก้าวแรกเลยพอเป็นโลกของออนไลน์ปุ๊บนะเมื่อก่อนเนี่ยยากมากนะครับแต่วันนี้เนี่ยครับนะเรามีคอนเฟรนซ์นะครับนะที่เป็น global conference international conference ทุกๆศาสตร์ในจุฬาเนี่ยครับเราเชื่อมโยงกับโลกหมดเลยดังนั้น strategy ของที่วางไว้หนึ่งนะครับเป็น international growth เราพุ่งให้สุดวันนี้ผลงานวิจัยของอาจารย์หลายๆท่านนะครับในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะถูกนะครับนะอ้างอิงนะครับกลับมหาวิทยาลัยระดับโลกเยอะแยะไปหมดแล้วมหาวิทยาลัยท็อปอะไรก็ตามในโลกเนี่ยครับเอ่ยชื่อมาหมดเลยนะครับอาจารย์ของนายจุฬาจบมาหมดแล้วทั้งนั้นผมเองนะครับก็มีประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยแบบนี้นะครับไม่ว่าตอนผมเรียนปริญญาโทที่เยลเรียนไปเอกที่ออกฟอร์ดนะครับตอนเรียนก็ไม่ได้มีความคิดว่าคุณภาพอาจารย์เขาจะเก่งกว่าเราเลยนะครับผมว่าความรู้อะมันเหมือนกันแต่ทำไมคนเหล่านั้นไปที่นั่นบางทีมหาวิทยาลัยไม่ได้ทำให้คนเก่งขึ้นแต่คนที่เก่งสุดๆเขาไปรวมตัวกันที่นั่นถูกต้องเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันครับดังนั้นหน้าที่ของอาจารย์หรือทุกที่นะครับคือคนเราเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าคนที่เก่งเนี่ยเขาย่อมรู้ว่าเหมือนพระอาทิตย์นะครับขึ้นด้านไหนนะจะวิ่งไปหาแสงเสมอใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยครับเขาจะไปรวมตัวกันเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันดังนั้นนะมองดูว่าเป็นความฮึกเหิมดีกว่านะครับอย่ามองว่าเป็นความทะเยอทะยานที่เพ้อเจ้อแต่เราฮึกเหิมว่าเราอยากจะเป็นส่วนเรื่องที่คุณสุทธิชัยเรียนถามนะครับจะเกิดขึ้นยังไงก็ต้องกลับมาปรับที่เป้าหมายพอเราได้เป้าหมายระยะสั้นนะครับระยะยาวกลับมาระยะกลางและกลับมาเป็นกลยุทธ์ดังนั้นกลยุทธ์ที่ดำเนินงานอยู่ปัจจุบันนี้นะครับเราก็เลยเรื่องของเราสร้างจากที่แถลงไปแล้วเราเป็น AI University ดังนั้นเรื่องของการเรียนรู้เนี่ยนะครับข้อดีของ AI เทคโนโลยีเนี่ยครับมันสามารถเรียนรู้กลายเป็นหับได้ดังนั้นวันนี้นะครับเราสามารถเรียนรู้จากเขาและเขาก็เรียนรู้จากเราได้เช่นกันครับครับดังนั้นเนี่ยครับการสร้าง reputation ผ่านเทคโนโลยีผ่านนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนะครับหรือนะครับอีกอันนึงผมพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆก็ยุทธป๋าดันป๋าดันถ้าป๋าดันเหมือนเป็นเราเป็นดาราประเทศไทยไม่ดังเนาะเราก็ต้องหาดาราระดับโลกมาหนุนเราให้ป๋ามาดันเราใช่ครับวันนี้ถ้าเราอยากเป็นระดับโลกกลยุทธ์อันหนึ่งคือนะครับหลักสูตรในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลายหลายหลักสูตรนะครับร่วมมือกับมหาวิทยาลัยระดับโลกครับนะครับแล้วก็ที่เรากำลังทำกันอยู่เนี่ยครับเราดึงมหาวิทยาลัยระดับโลกเนี่ยมาร่วมมือเมืองไทยเช่น MITนะครับ Cambridge นะครับที่เริ่มไปแล้ววันก่อนก็มีนะครับนะที่ Harvard นำนักเรียนของเขาเนี่ยครับมาทำเวิร์กช็อปกับที่นักเรียนที่เรียน MBA นะครับที่คณะบัญชีจุฬานะครับ
คือเราต้องเริ่มไปแบบนี้นะครับประเด็นเราไม่ได้เห่อหรือบ้าสถาบันนะครับแต่เป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับและวันนี้นะครับเรานะผมอยากให้เราคิดว่าเราคือตัวแทนของประเทศไทยเหมือนประกวดนางงามเลยนะเราต้องดึงขึ้นถ้าเกิดเราไม่ทำแบบนี้นะครับถ้าเราไม่เอาเป็นเพื่อนเสียก็จะกลายเป็นศัตรูใช่ครับครับใช่ครับอย่างที่สิงคโปร์เขาก็ทำเราจะแข่งกับสิงคโปร์ในด้านนี้ยังไงได้บ้างในเมื่อเขาก็ดึงเอามาที่อะไรดังๆมาร่วมมาตั้งสาขาด้วยแล้วก็มามีการหลักสูตรที่ร่วมกันประสานกันครับการร่วมกันของสิงคโปร์เนี่ยต้องเข้าใจว่าลายมหาลัยของสิงคโปร์มาที่เมืองไทยแล้วนะครับและพอมาปุ๊บนะครับเราเป็นพันธมิตรกับหลายมหาลัยเช่น SMU NUS ทั้งหลายเนี่ยครับนะเรามาช่วยเขาในบางส่วนเขามาช่วยเราในบางส่วนผมว่ามาช่วยกันเติมเต็มในสิ่งที่ตัวเองขาดหายนะครับและทั้งหมดเนี่ยครับนี่คือพลังของคนเอเชียด้วยแล้วถ้าเกิดเราไม่เริ่มลุกคืบเป็นแบบนี้นะครับเขามาตั้งสแตนด์อะโลนปุ๊บอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้เสี่ยงละเราจะต้องเจอการแข่งขันละถูกต้องนั่นเป็นยุทธศาสตร์อันนึงนะครับที่เราบอกว่าเราต้องโอบล้อมเขานะครับให้เขาเข้ามาอยู่ในเกมของเรามากกว่าที่เราไปเล่นตามเกมของเขาสิ่งที่มหาวิทยาลัยสิงคโปร์ทำได้แล้วก็ขึ้นลำดับเข้าสูงขึ้นเรื่อยๆในการจัดลำดับโลกเนี่ยเรายังแพ้เขาตรงไหนถ้าอาจารย์เข้ามาจะดันจุฬาขึ้นไปอยู่อันดับต้นๆสูงกว่านี้ยังไงคือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าแรงกิ้งพวกนี้นะครับส่วนหนึ่งเกิดจากความคล่องตัวความเป็นอิสรภาพในการบริหารด้วยนะครับว่าในเรื่องของงบประมาณนะครับ อย่างมหาวิทยาลัยในสิงคโปร์เขาสามารถตั้งราคาสูงได้ทันทีทำอย่างเงี้ยสร้างรายได้ให้ตัวเองได้ทันทีแต่นะคุณค่าหลักที่เรานำเสนอเราไม่ใช่นะครับเราไม่ได้มองรายละเอียดนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่ามนุษย์เราเนี่ยอยู่ในโลกของ perception ครับครับไม่ได้อยู่ในโลกของ reality มากนักเท่าที่มันควรจะเป็นแต่มาหน้าที่หมหาวิทยาลัยไงที่ทำให้คนจะต้องสนใจรายละเอียดและก็ reality ถูกต้องครับ ดังนั้นเราก็เลยบอกว่า education เนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเรื่อง training of fact แต่ education เนี่ยคือ training the mind to think หน้าที่ของเราคือ thinkเพราะอันดับหนึ่งอย่าเชื่อนะไปอ่านดูซิอย่าเพิ่งเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมหาวิทยาลัยที่แรงสูงๆเนี่ยเขาได้เงินจากการวิจัยเยอะมากใช่ครับวิจัยของเขาเนี่ยเป็นวิจัยภาษาอังกฤษด้วยวิจัยลงเจอเน่าแพงๆเจอเน่าที่สูงๆแล้วใครเป็นคนทำเจอเน่าวารสารวิจัยครับก็ต่างชาติของเขาอีกนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมคือฝรั่งเนี่ยนะเขาบอกว่า winners take all พอคุณรวยคุณมีนั่นปุ๊บคุณก็ไปทางนั้นหมดใช่คราวนี้เราก็เลยจะทำปรับตัวอย่างไรใช่ครับครับเราก็ปัญหาอย่างแรกก็คือแรงกิ้งเนี่ยนะครับนะอันหนึ่งส่วนหนึ่งสิงคโปร์ขึ้นไปเราก็พยายามขึ้นด้วยนะครับตามแบบฉบับของเรานะครับแต่ถ้าเราตามแบบฉบับเราก็จะไม่ทันเขาใช่ครับเราก็เลยแบบฉบับของเราเราต้องมีตัวตนครับครับนะเราไม่ให้เขาแบบของเราที่เรายังเป็นมหาลัยที่ต้องแคร์เรื่องสังคมเป็นมหาลัยที่ผลิตวิจัยเพื่อชุมชนของเราสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กครับเขาไม่มีพื้นที่แห้งแล้งพื้นที่อะไรของเขาให้เขาแต่ต้องไปดูแลเรื่องสังคมเรื่องเกษตรกรมากนะครับดังนั้นศาสตร์ทางด้านเกษตรเขาสู้เราไม่ได้ดังนั้นของเราเนี่ยครับแรงกิ้งของเรานะเราต้องชนะเขาในบางด้านและเราอาจจะต้องยอมแพ้ในบางด้านแต่บางด้านของเรานะครับที่บอกขึ้นสูงเนี่ยครับเมื่อกี้ถึงบอกว่าให้อ่านรายละเอียดนะครับเรายังต้องเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่เอาไปใช้ปฏิบัติได้จริงและส่งผลกระทบต่อสังคมได้จริงขณะเดียวกันเราก็ต้องไม่เพิกเฉยกับนะวิจัยที่บูสต์ทำให้แรงของเราเพิ่มสูงขึ้นถูกต้องแต่เรามีเป้าหมาย2 อย่างไงครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แบบเดียวมันก็เลยยากกับการที่เราจะบูสต์ขึ้นอัพไประดับแบบเขาและที่สำคัญคือสิงคโปร์เป็นประเทศเล็กที่เขาต้องมาประเทศไทยเขาต้องการขยายตลาดใช่แน่นอนชัดเจนครับเขาต้องขยายตลาดคราวนี้เราก็ต้องรักษาตลาดของเรานะครับขณะเดียวกันนะครับนะเราก็ต้องไปหาตลาดของเขามาใส่เหมือนกันนะเช่นนักธุรกิจของสิงคโปร์ย่อมอยากลงทุนเมืองไทยใช่ครับเขาก็ต้องมาเรียนรู้ที่เมืองไทยเหมือนกันใช่ครับดังนั้นกลยุทธ์การเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับโดยที่เราสามารถทำให้ตัวของเราเป็นนานาชาติและเราก็ไม่ทิ้งรากเหง้านะครับตัวตนของเราที่ต้องดูแลทั้งประเทศไปควบคู่กันไป
าจารย์จะปรับหลักสูตรจำนวนปีการข้ามเรียนข้ามคณะแล้วก็ AI จะเข้ามาตรงไหนยังไงครับหลักสูตรใหม่อาจารย์มีแผนที่จะตั้งรับความท้าทายเหล่านี้ยังไงความท้าทายประการที่หนึ่งนะครับที่คุณสุทธิชัยพูดเอาอันล่าสุดก่อนนะครับคือเด็กมันน้อยนะครับงั้นเด็กมันน้อยแปลว่าอะไรครับแต่ผู้ใหญ่ที่อายุ60ก็ยังอยากเรียนรู้อยู่งั้นเราก็เลยต้องขยายตลาดอย่ามองว่าการศึกษาในมหาวิทยาลัยจุฬาเซิร์ฟเฉพาะคนอยู่ในช่วงนะ18นะครับถึง30ไม่ใช่ละวันนี้ตลาดเรานะครับถ้าแค่เนี้ยหดแน่แต่ถ้าเรากลยุทธ์คน40 50ก็เรียนกับเราใช่เด็กอายุนะ8ขวบ13ขวบก็เรียนกับเราดังนั้นวันนี้การปรับกลยุทธ์อันที่1ต้องเล่นไปที่นันดีกรีไม่ใช่แค่ดีกรีนันดีกรีอันนี้สำคัญมากการเรียนรู้ตลอดชีวิตครับเราก็เลยเรียนรู้ตลอดชีวิตคนชอบพูด lifelong learning แต่ผมคิดว่าที่จุฬาเราเป็น lifelong leading reading lead ที่แปลว่า leading. นำทางอาการนำ lifelong ที่ leading เพราะเรา lead ชีวิตคนได้ตลอดชีวิตใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยครับนำพาว่าต้องเรียนนี้สิสมัยผมเรียนไม่มี AI ไม่มีแต่วันนี้ผมต้องเรียนรู้จากเด็กรุ่นน้องใช่พอเรียนรู้ปุ๊บแต่ประสบการณ์ที่เราสั่งสมทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อ AI มันใช้แบบนี้นะครับก็เลยตอบคำถามที่ท่านพูดข้อที่สองหนึ่งนะครับเราขยายตลาดบทบาทมาอะไรกว้างขึ้นไม่ใช่แค่เด็กนะครับวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มสาวละตลาดเราโตขึ้นเล็กลงตรงไหนใช่ขยายอีกเห็นไหมแล้วถ้าเราไปนานาชาติอีกโอ้โหเห็นไหมแล้วเริ่มมายังครับเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเราไปคนอายุเบบี้บูมเบอร์มาเรียนได้ไหมได้ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ร้อยสิทธิ์เก่ากลับมาเรียนคนนอกกลับมาเรียนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออะไรครับตลาดมันกว้างขึ้นทั้งในเชิงของประชากรศาสตร์ทั้งในเชิงของgeographic นานาชาติด้วยสอง AI เข้ามา disrupt อย่างที่เรียนนะครับ AI เป็นแค่ส่วนเสริม AI ไม่ใช่ส่วนหลัก AI เป็นนะถ้าภาษาผมเรียกว่าเป็นextended value extended. เป็นส่วนเพิ่มไม่ใช่ core value core ของเราก็ยังเป็นเรื่องของwisdom base ครับนะครับเราเป็น mastery base ไม่ได้แปลว่าสอนเรื่องความรู้อย่างเดียวความรู้ออนไลน์ไปแน่แต่คุณอยู่ที่นี่เนี่ยมันคือ how to apply เราสอนด้วยแล้วคุณไม่ได้เรียนคนเดียวอยู่บ้านเรียนออนไลน์คนเดียวเบื่อตายวันนี้ได้เพื่อนได้มิตรภาพครับผมยังมีความสุขกับการเป็นครูทุกครั้งที่ความรู้สึกครูกับลูกศิษย์ในห้องเรียนน่ารักครับครับเป็นความสุขที่อธิบายไม่ได้นั่นคือคุณค่าถูกต้องครับดังนั้นความรู้สึกแบบนี้นะครับผมก็เลยนะมองว่าไอที่ AI เทคโนโลยี disrupt เรานะครับเราต้องมี AI เทคโนโลยีเท่าเขาครับเหนือกว่านะให้เขาวันนี้เราไม่เป็นผู้ใช้นะเราต้องปรับทางนั้นอยู่แล้วแต่ขณะเดียวกันเราต้องยืนหยัดโพซิชันนิ่งของเราครับไม่ให้เขาเนี่ยครับมาดิสรัปต์ของเราได้ออนไลน์ไม่สามารถสร้างประสบการณ์อะไรได้เมตาเวิร์สก็เงียบไปละใช่ใช่เห็นไหมเพราะมันไม่มีตัวตน AI ก็ได้ระดับหนึ่งวันนี้หลายคนบอกอ๋อต่อไปอาจารย์ให้การบ้านเด็กให้ AI ทำเอามาส่งนะครับทำไงดีครับผมบอกว่าอย่าปฏิเสธ AI เลยครับให้เด็กทำการบ้านมาส่งใช้ AI แล้วให้เด็กแก้เวอร์ชัน the better version ที่ดีกว่า AI นำเสนอแต่อาจารย์จะทันเขาไหมล่ะอาจารย์จะทันเด็กไหมล่ะทันครับวันนี้นะครับของนโยบายของที่จุฬาเรานะครับเข้าใจว่าการใช้พวกนี้ใช้เงินหมดเลยนะวันนี้เราซัพพอร์ตนะครับนะกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่คณาจารย์นะครับเป็นช่วงเริ่มต้นให้ใช้ AI โดยจะต้องนะลงทุนกับเรื่องพวกนี้ทุกคนใช้ฟรีถ้าต่อไปเนี่ยครับต้องให้นิสิตเนี่ยใช้ฟรีด้วยแต่ตอนนี้กำลังพยายามมองว่าจะงบประมาณตรงไหนนี่คือการปรับตัวด้วยเหมือนกันใช่ครับและเรามองว่าเป็นส่วนเสริมวันนี้นะครับแล้วเอามาใช้แต่ในอนาคตต่อไปเราจะไม่ได้เป็นแค่ยูเซอร์ใช่ยูเซอร์มีเยอะครับแต่เราอยากเป็นครีเอเตอร์บ้างใช่ถ้าเราครีเอทได้เนี่ยครับเราก็จะทำให้ต่างชาติเนี่ยมาใช้ AI ของเราบ้างอันนั้นเป็นฝันอีกระดับหนึ่งมันเป็นขั้นซึ่งต้องสร้างที่จุฬานี่แหละครับอาจารย์ต้องเป็นอินคิวเบเตอร์ที่อาจารย์หนึ่งในเป้าหมายคือต้องเป็นอินคิวเบเตอร์ด้วยครับแล้วก็คำว่าอินคิวเบเตอร์ของคุณสุทธิชัยที่พูดนะครับผมมองว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยคือ Talent Incubator
ครับคนแต่ละคนพรสวรรค์ไม่เหมือนกันแล้วครับวันนี้เนี่ยนะครับนะเราชอบมองคุณค่าไม่เหมือนกันไม่ได้แปลว่าเด็กทุกคนต้องไปเป็นแพทย์เด็กทุกคนต้องรู้ AI คนที่ยังเชี่ยวชาญเรื่องศิลปะเขาชอบรำนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับผมก็เลยอยากให้เด็กนะครับแต่ละคนผมเชื่อว่าเขามีพรสวรรค์หน้าที่ของมหาวิทยาลัยคือให้เขาเติบโตตามแบบฉบับของตัวเองอย่างสวยงามที่สุดครับถ้าไม่จำเป็นต้องเรียน4ปีปริญญาตรีระหว่างเรียนก็ไปทำงานแล้วกลับมาเรียนต่ออย่างที่บางแห่งทำเนี่ยจุฬาจะทำได้ไหมครับโอ้แต่เราทำมากกว่านั้นครับครับไม่ใช่4ปีปุ๊บจบไปกลับมาเรียนต่อวันนี้นะครับเราอยากให้ของเราเนี่ยเป็น learning experience ด้วยนะครับมีการสร้างที่เรียกว่าจุฬาBusiness Enterprise เรียนด้วยทำงานด้วยครับนี่คือ Mastery Base นะครับคือพอปี3ปี4ปุ๊บนะครับวันนี้กำลังความตั้งใจจะเปิดบริษัทขึ้นมาไม่ใช่บริษัทเพื่อสร้างรายได้นะครับครับนะอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งนะและก็พอเรียนอยู่ปุ๊บช่วงบ่ายว่างไปทำงานลูกได้ไปทำงานตอนนี้ผมกำลังหาพาร์ทเนอร์ที่เป็นเอกชนเข้ามาครับให้เขาเนี่ยครับนะสามารถรับของเรารับเด็กของเราไม่ใช่ฝึกงานนะครับทำงานจริงทำงานจริงพอจบมาปุ๊บ4ปีอ๋อน้องไม่มีประสบการณ์ไม่ใช่ครับผมจบที่นี่ผมมีประสบการณ์ครับแต่ทุกคณะหรือยังไงครับพยายามให้เกิดขึ้นทุกคณะครับจุดเริ่มคือเราเริ่มไปบางคณะแล้วนะครับเริ่มไปบางส่วนแต่ถ้าเราเปิดว่าเป็นจุฬาบิสเซ็ตคอมพานีโอ้นะหารายได้อีกไม่ใช่ครับจะเป็นโซเชียลแอนเตอร์ไพรส์ครับทุกๆรายได้ที่เกิดขึ้นนะครับส่วนหนึ่งให้นิสิตส่วนหนึ่งเอาไปบริหารบริษัทส่วนหนึ่งช่วยเหลือองค์กรนะสังคมแล้วเด็กนะครับนะที่มาทำงานเนี่ยก็จะมีองค์กรให้เขาเลือกเป้าหมายของเราเราอยากให้เด็กกลายเป็น global citizen global citizen แปลว่าคุณต้อง aware ว่า PM 2.5 คุณต้อง aware เรื่อง sustainability ใช่ไม่ได้เป็นเรื่องของsocial issue ในระดับที่ห่างไกลตัวแต่ทุกคนที่เกิดมาบนผืนโลกนี้นะผมใช้ว่าต้องมี philanthropic spiritครับต้องมีจิตวิญญาณของผู้ให้ใช่จิตวิญญาณซึ่งตรงนี้สอนยากแล้วครับใช่ครับแต่ถ้าเราปลูกฝังขณะเรียนไปด้วยนะครับให้รู้ว่าคุณต้องทำถ้าคุณไม่ทำคุณไม่ยั่งยืนความยั่งยืนแปลว่านะเจ้าของแบรนด์ต้องอายุสั้นกว่าแบรนด์ที่คุณสร้างใช่แบรนด์ไม่ต้องอยู่หลังจากที่คุณไม่อยู่แล้วอีกยาวนานใช่ไหมครับถูกครับแล้วก็แบรนด์จุฬาล่ะแบรนด์จุฬานี่อาจารย์คิดว่าพอพูดถึงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนี้ไปคนจะคิดถึงอะไรไม่ได้คิดถึงความเก่าแก่อย่างเดียวแล้วครับไม่ได้คิดถึงความอนุรักษ์นิยมอีกแล้วครับให้คิดถึงอะไรผมอยากให้มองจุฬาเป็น life changer เราคือการเปลี่ยนชีวิตของคนได้คนที่เข้ามาเนี่ยครับอยากไม่รู้วิชาชีพอะไรออกไปเป็นแบบนั้นครับออกไปมีวิชาชีพมีคุณค่าชีวิตและก็นะครับมีทั้ง IQ EQ นะครับสารพัด Q นะครับ AQ ด้วยคือการปรับตัวทั้งหมดเลยนะครับนะมันเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตใช่นะอย่างเช่นตอนที่ผมมาได้มีโอกาสมาเรียนที่นี่คือจุดเปลี่ยนชีวิตของผมใช่แล้วก็ที่สำคัญคือนึกถึงตัวนี้ว่านะปัญหาของสังคมที่สำคัญคือเรามีแฮชแท็กของเราว่าสังคมมีปัญหาจุฬามีคำตอบนะดังนั้นวันนี้บทบาทของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเราคือการเปลี่ยนนะครับคุณภาพชีวิตของคนดังนั้นวันนี้นะครับผมเชื่อว่าการสอนที่ดีให้คนเป็นคนดีต้องสอนให้คนใจดีไม่ใช่แค่การกระทำถูกต้องคนที่ทำผิดเนี่ยนะครับคนที่ไปขโมยของเพราะว่าเขาไม่รู้สึกผิดจากการกระทำความยากคือทำอย่างไรให้สอนให้เก่งที่เราเคยพูดว่าเก่งดีและต้องมีความสุขด้วยใช่เลยครับครับมีความสุขพร้อมที่จะเข้าใจโลกงั้นมุมมองที่เราเป็นอยากให้คนเนี่ยครับ well rounded วันนี้นะครับเป็นวิศวกรที่รู้เฉพาะสร้างบ้านไม่ได้ไม่ได้วิศวกรต้องรู้การเงินรู้บริหารต้องรู้ soft skill เป็นแพทย์ที่ต้องเข้าใจปัญหาทางจิตของคนแล้วก็เข้าใจระบบนะครับการเมืองนะเข้าใจบริบทนะครับว่าเงื่อนไขชีวิตของเราแค่ไหนเราทำสูงสุดได้แค่ไหนผมว่าทั้งหมดเนี่ยครับคือการบ่มเพาะปัญญาของคนแล้วถ้าเรามีอย่างเงี้ยอยู่ข้างในแล้วเนี่ยเราไม่ต้องกลัวเลยครับผมอยากให้คนรู้สึกว่าเราคือคำตอบแห่งคุณภาพชีวิตคำตอบแห่งสังคมจริงๆครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับเป็นความท้าทายอย่างยิ่งนะครับนั่นก็คือมหาวิทยาลัยต้องไม่ใช่แหล่งให้ความรู้อย่างเดียวแต่ต้องสร้างความฉลาดจิตใจดี
และตอบแทนสังคมอย่างที่ท่านอาจารย์วิเลิศได้บอกกับเราแต่ว่าทุกมหาวิทยาลัยกำลังเผชิญกับความท้าทายนี้เหมือนกันหวังว่าบทสนทนาวันนี้จะช่วยทำให้ทั้งสังคมลุกขึ้นมาคิดเรื่องปฏิรูประบบอุดมศึกษาอย่างจริงจังครับติดตามคุยนอกกรอบไทย PBS ครับผมสนทนากับทุกท่านทุกวงการที่เป็นผู้นำทางความคิดนำเสนอสิ่งใหม่ๆเพื่อให้ทันกับการเขย่าโลกของเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงทุกมุมมองครับThai PBS Podcast. View the world via the voice.